ลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณถูกส่งไปที่บริษัทแห่งหนึ่งทุกๆวันเพื่อที่จะทำงานโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างทุกๆวันของคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการประชุมอันยาวนานเป็นชั่วโมงตามด้วยประชุมอีกและก็ประชุมอีกไปเรื่อยๆและทุกการประชุมนั้นก็ดันเป็นคนละเรื่องกันอีกจุดประสงค์ของการประชุมแต่ละประชุมก็ต่างกันไม่ว่าจะต้องโฟกัสกับเรื่องก่อพัฒนาเรื่องขอหรือจำเรื่องขอส่วนหน้าที่หลักๆของคุณก็คือนั่งอยู่กับที่ห้ามพูดคุยและต้องฟังหัวหน้างานของคุณพร้อมกับจดบันทึกไปด้วยและในตอนที่คุณคิดว่าวันทำงานวันนั้นได้จบลงแล้วคุณก็ยังถูกบอกให้เอางานกลับไปทำต่อที่บ้านอีกฟังดูเหมือนกับมันเป็นที่ทำงานที่โหดร้ายมากเลยใช่ไหมครับแต่นี่คือความจริงที่เด็กๆมากมายต้องเผชิญมันคือสิ่งที่ถูกเรียกว่าโรงเรียนในศตวรรษที่21แล้วอะไรล่ะที่ทำให้พวกเราเดินกันมาถึงจุดนี้ได้พระเจ้าเฟรดริกมหาราชกษัตริย์แห่งปรัสเซียได้ผุดไอเดียเกี่ยวกับโรงงานการศึกษาแบบใหม่ซึ่งเขานั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลโตที่เคยได้กล่าวว่าเมืองในอุดมคตินั้นต้องอาศัยประชาชนในอุดมคติและประชาชนในอุดมคตินั้นต้องมาจากการศึกษาในอุดมคติแล้วพระองค์ก็ได้ทรงให้กำเนิดการศึกษาภาคบังคับในปี1763ด้วยภารกิจที่ว่าต้องรวมเยอรมันให้เป็นหนึ่งเดียวเพิ่มการรู้หนังสือและพัฒนาระบบการศึกษาให้เข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมถึงเด็กที่มาจากครอบครัวยากไร้ด้วยในช่วงแรกนั้นโรงเรียนในปรัสเซียจะใช้เวลา8ปีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการอ่านการเขียนดนตรีและศึกษาเรื่องศาสนาประกอบกับความเข้มงวดแล้วมันได้เป็นตัวกำหนดจรรยาบรรณในการทำงานระเบียบวินัยและความว่านอนสอนง่ายได้เป็นอย่างดีโมเดลการศึกษาที่ว่านี้ได้กลายเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ทางด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการทหารซึ่งมันได้เป็นแรงบันดาลใจต่อให้กับนักปกครองในโตเกียวและวอชิงตันอีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่รัฐทั่วทุกมุมโลกก็ได้เริ่มเขียนหลักสูตรและการศึกษาจากภาครัฐนั้นก็ได้กลายเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ของเด็กๆทุกคนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปี1938ประเทศเยอรมันก็ได้ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการใช้การบังคับตั้งแต่นั้นมันก็เลยไม่ใช่พ่อแม่ผู้ปกครองแต่กลายมาเป็นรัฐบาลที่เข้ามาทำให้แน่ใจว่าเด็กๆจะต้องเข้าโรงเรียน 85% ของผู้ใหญ่ทั่วโลกนั้นรู้หนังสือและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มากมายมหาศาลได้แล้วเจ้าหน้าที่รัฐจะยังควรผูกขาดวิธีการเรียนรู้ของพวกเราอยู่หรือเปล่ามีผู้ปกครองจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ไม่เห็นด้วยและต้องการที่จะเป็นคนดูแลเรื่องการศึกษาเรียนรู้ของลูกๆด้วยตัวเขาเองพวกเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่ถูกเรียกว่า unschooling หรือการศึกษาที่ไม่ต้องพึ่งโรงเรียน unschooling คือการเรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตนอกห้องเรียนที่ถูกจัดให้ภายใต้สถาบันการศึกษาเหมือนกับเด็ก homeschool ที่ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆสิ่งที่ต่างก็คือในขณะที่การศึกษาแบบ homeschool นั้นเด็กๆจะยังคงต้องเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรอยู่แต่เด็ก unschool ไม่ต้องเด็กๆอันสกูลจะเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านการใช้ชีวิตและประสบการณ์อย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเล่นงานบ้านการเดินทางหนังสือต่างๆคลาสเรียนที่เลือกเองบอร์ดเกมการฝึกงานการได้รับคำแนะนำและการใช้ชีวิตในสังคมพ่อแม่หรือติวเตอร์นั้นจะมีบทบาทเป็นอย่างมากพวกเขาต้องจัดหาทรัพยากรอำนวยความสะดวกเรื่องการเรียนรู้และช่วยเด็กๆของพวกเขาให้ทบทวนและเห็นถึงความก้าวหน้าของตัวเองได้แล้วอะไรล่ะที่ทำให้พ่อแม่หลายคนเลือกที่จะไม่ส่งลูกๆเข้าศึกษาในระบบทั้งๆที่มันง่ายกว่ามากในการที่พวกเขาแค่ส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนเหมือนคนปกติทั่วๆไปและนี่คือ6เหตุผลหลักๆโรงเรียนนั้นสามารถส่งผลทางด้านลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวเด็กและผู้ปกครองโดยที่มักจะถูกแทนที่ด้วยบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวการจัดให้เด็กๆต้องมาเรียนในห้องที่ถูกออกแบบมาสำหรับการเรียนการสอนทุกวิชานั้นลดประสิทธิภาพและเวลาในการเรียนรู้ของพวกเขาเพราะเด็กๆแต่ละคนมีธรรมชาติและแนวทางการเรียนรู้ที่ต่างกันและบางทีการเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ได้คำนึงถึงความสนใจของผู้เรียนหรือความรู้ที่พวกเขาอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้ที่โรงเรียนเด็กๆจะถูกสอนให้ทำตามคำสั่งเป็นหลักซึ่งมันหมายถึงพวกเขาจะไม่ได้ฝึกฝนในการที่จะทำอะไรๆอย่างมีอิสระเด็กที่ศึกษานอกโรงเรียนนั้นจะต้องหาทางแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเองตลอดเวลาพวกเขาจึงเรียนรู้ที่จะทำงานอยู่ตลอดอย่างเป็นอัตโนมัติเด็กๆในโรงเรียนจะถูกบอกตลอดว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรผลก็คือพวกเขาจะไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาต้องการอะไรและลงเอยด้วยการเป็นเหมือนกับคนอื่น
เด็กที่ศึกษานอกโรงเรียนนั้นฝึกที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองทุกวันพวกเขาเรียนรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรและมีแนวโน้มที่จะตั้งคำถามต่อความผิดปกติในสังคมตลอดทั้งวันนั้นโรงเรียนมักจะโฟกัสอยู่แค่ว่าเรียนเรื่องอะไรแต่เด็กที่ศึกษานอกโรงเรียนเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามที่สำคัญมากยิ่งกว่านั้นคือเราจะเรียนไปทำไมการเรียนในโรงเรียนนั้นครอบคลุมแค่ไม่กี่วิชาและเป็นวิชาที่ใครบางคนเพิ่งคิดขึ้นมาแค่ไม่กี่ร้อยปีก่อนแต่เด็กที่ศึกษานอกห้องเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าสิ่งที่น่าสนใจต่างๆได้มากมายและศึกษาเข้าไปในเรื่องต่างๆได้ลึกยิ่งกว่าจอห์นฮอลต์ผู้บุกเบิกเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนได้บอกว่าเด็กๆที่มีความกังวลในการถูกทดสอบอยู่ตลอดนั้นกลัวที่จะล้มเหลวถูกลงโทษและทำให้ต้องอับอายพวกเขาจะมีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำลดลงและมันยังผลักให้พวกเขาหลุดออกจากเนื้อหาที่ตนเรียนอยู่ต่อด้วยการโกหกครูผู้สอนว่าพวกเขานั้นได้เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่จริงๆแล้วพวกเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคุณคิดว่าอะไรคือข้อดีและข้อเสียของการอยู่นอกระบบการศึกษาและถ้าจะพูดให้กว้างขึ้นรัฐบาลและพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นควรเป็นคนตัดสินใจว่าอะไรควรสอนและไม่ควรสอนแล้วใครกันล่ะที่จะเป็นคนตัดสินเรื่องนี้ลองมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด Subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ